นายกรัฐมนตรีเปิดงานสร้างรู้สื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี2562โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นแกนหลักผนึกกำลังหน่วยงานด้านน้ำกว่า40หน่วยงานประกาศความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมจัดแสดงนวัตกรรมที่นำมาช่วยในการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืนทางนี้สทช.ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลวางแผนการเพาะปลูกให้ชัดเจนปรับปรุงรูเคิร์ฟเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำใหม่ทั่วประเทศพร้อมกับเตรียมแผนการป้องกันรับมือเผชิญเหตุและติดตามเฝ้าระวังทุกด้านจึงมั่นใจในความพร้อมรับมือได้